สวัสดีครับสำหรับทิ UTORIAL แรกนี้จะเป็นการหัดใช้งานตัว Green Food นะครับ Green Food ก็มีเว็บไซต์อตรงนี้นะครับลองเซิร์ชดูได้ตัว Install นี้เดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนึงนะครับทิ UTORIAL ทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด5ตอนนะครับเพราะเพื่อจะสอดคล้องกับทิ UTORIAL ในเว็บตัว g r e e n f o o t นะครับอยู่ Documentation ตัวนี้นะครับแล้วก็ทิ UTORIAL มี5อันนะครับเราก็จะมี5ตอนพอดีเลยนะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นเรื่องการใช้งานกับ Green f o o t ทั่วไปนะครับก็มา เริ่มกันเลยนะครับเราต้องไปโหลดตัวซีเนอเรโอหรือสถานการณ์ชื่อว่าวอร์มแบมาก่อนนะครับก็โหลดตรงนี้มานะครับแล้วก็ใช้กรีนฟุตไปกดเลือกโอเพนซีเนอเโอตรงนี้นะครับโอเพนแล้วก็เลือกไฟล์ .gfr ที่เราเซฟไว้นะครับก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้อ่ะโอเคนะครับคิดว่ามาหน้าจอนี้ได้ทุกคนนะครับโอเคหน้าจอเรามีอะไรบ้างนะครับที่ด้านขวานี้นะครับจะเป็นเรื่องของคลาส การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษาพวกจาวากินฟูนี่เป็นเขียนจาวานะครับในพวกจาวาหรือ Python นี่เป็นคลาสเบสนะครับก็คือของทุกอย่างเนี่ยนะครับจะเป็น <c oughs> จะต้องมีคลาสที่มันสังกัดอยู่นะครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยเราจะสร้างวัตถุหรืออ็อบเจกต์จำนวนมากมายขึ้นมาในระบบแล้วก็ให้อ b อบเจกต์พวกนี้ช่วยกันทํางานนะครับอ b อบเจกต์บางตัวก็จะรับผิดชอบบางเรื่องแตกต่างกันไปนะครับทำงานร่วมกันเพื่อให้ทั้งระบบมี คุณสมบัติหรือทำงานได้ตามทมี่เราต้องการนะครับตัวในภาษาที่เป็นคลาสเบสก็คือทุกๆวัตถุทุกชนิดจะต้องมีคลาสที่มันสังกัดอยู่นะครับในรูปนี้นะครับเราจะเห็นคลาสอยู่สองกลุ่ม,มแรกเป็น world class นะครับก็คือคลาสของโลกนะครับตอนนี้โลกที่เราเห็นก็คือไอ้ตรงนี้ครับตารางตารางพวกนี้นะครับก็คือโลกนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นคลาสของแอคเตอร์นะครับแอคเตอร์ก็คือนักแสดงซึ่งเราจะเป็นคนโปรแกรมหรือว่าอาจจะโปรแกรมหรือมันจะมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับแล้วเรากดใช้งานมันนะครับตอนนี้เวิร์เราว่างๆครับจะเราจะสร้างเราจะเอาวัตถมุมาใส่ครับก็กดปุ่มขวาที่คลาสอย่างคลาสวอรมแบทก็จะเอาวอร์มแบทมาวางได้นะครับตัววอร์มแบทเป็นยังไงลองไปเซิร์ชยูทูบดูได้นะครับวอร์มแบทก็วางได้หลายตัวเลยครับนิววอร์มแบทก็มาวางอีกตัวหนึ่งนะครับ คลาสเนี่ยครับก็จะเหมือนเป็นประเภทของของวัตถุครับทุกอย่างเช่นคลาสสุนักก็หมายถึงเป็นเซตของสุนัขทั้งหมดที่มีนะครับคลาสมนุษย์เป็นต้นไม่ได้หมายถึงมนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นมนุษย์โดยรวมนะครับหรือคลาสสัตว์เป็นต้นนะครับทีนี้คลาสเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์เป็นแบบเป็นเซตกันได้หรือเราเรียกได้ว่าซับคลาสนะครับเช่นแอคเตอร์ในในใน,ในโลกของ b o m b บทเ World เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือ1คือ วอมแบอีกส่วนก็คืออีกอันก็คือลีฟทั้งสองอย่างนี้เป็นนักแสดงทั้งคู่นะครับนักแสดงทั้งคู่ก็ภาั้นก็จะมีเครื่องหมายอยางเงนะครับเครื่องหมายบอกว่าเป็นซับคลาสของมันอย่างเช่นเรามีสุนัขเป็นคลาสนะครับสุนัขไทยพันไทยหลังอ่านอันนี้ก็จะเป็นซับคลาสของคลาสสุนัขเป็นต้นนะครับก็จะเป็นซับเซตกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้รายละเอียดเราจะได้เรียนเพิ่มเติมนะครับตอนเราเราเรียน OP มากมากขึ้นแล้วนะครับโอเค พอเราเอาเอาเอาออบเจกต์มาวางเนี่ยนะครับตอนนี้โลกของเราเรามี1นึ่งเวิร์นะครับเป็นออบเจกต์จากคลาสมอมแบทเวิร์ลนะครับบางทีออบเจกต์ของคลาสเราจะเรียกเป็นอินสแตนซ์ของคลาสัก็ใช้คำศัพท์เดียวก็ความหมายเดียวกันนะครับเราสามารถทำให้สัตว์สัตว์อักเตอร์ทั้งหมดเนี่ยทำงาน1สเต็ปได้ครับโดยการกดปุ่มแอคนะครับนี่คือเล่น1ฉาก1แอคนะครับสังเกตว่าตัวมอมแบทเนี่ยนะครับก็จะขยับไป1สเต็ปแบบนี้นะครับอ๋อระวังไปไหนไกล ตัวคลิปนี้นะครับเอาไว้ใช้ดูประกอบการอ่านทิ utorial นะครับตัวทิ u เท r ่ a l จะมีรายละเอียดเยอะกว่าเยอะนะครับพอสมควรคลิปเราก็เอาให้ดูประกอบแล้วก็อ่านทิ utorial ประกอบเป็นภาษาอังกฤษเอานะครับเพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้ลองแอคเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับบอมแบตหน้าที่ของมันคือเดินไปข้างหน้าแต่ถ้ามันเจอเจอใบไม้มันก็จะกินนะครับถ้าเรากดแอครัวๆนะครับมันก็จะขยับขยับอย่างนี้ถ้าเราขี้เกียจกดแอคโลโลก็กดรันก็ได้ครับตัวบอมแบ็ตเาจะเดินทุกดิดไปเรื่อยก็เหมือนเรากดแอค ไปเรื่อยๆรัวๆเลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เรากดพอสก็ทุกอย่างเขาหยุดนะครับเราสามารถไปสั่งให้ออบเจกต์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับทำงานได้นะครับโดยการไปกดปุ่มขวามันนะครับนี่นะครับสังเกตว่าปุ่มขวาปุ๊บเราจะเห็นเมอดต่ที่ออบเจกต์มันทํางานได้แบบนี้นะครับเช่น act can move eat leaf อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เมอด่อที่มันที่เราเขียนที่ที่มีโค้ดอยู่นะครับ แล้วบางส่วนเป็นเมทอดของแอคเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากวอมแบตมันเป็นแอคเตอร์เพราะนั้นถ้าแอคเตอร์ทำอะไรได้วอมแบตมันก็จะทำได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเมทอดที่อยู่ในระบุมาตั้งแต่คลาสแอคเตอร์แล้วนะครับที่วอมแบตนะครับก็มี act can move อะไรประมาณนี้นะครับ act ถ้าเรากด act ก็คือมันก็จะเดินหนึ่งก้าวอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมทอดอื่นๆนะครับสังเกตว่าเมทอดที่ขึ้นต้นด้วยว่า void นะครับเมทอดคือเป็นนนนบบบคคคคาสสสััััััั่่่่่่งงงทททีีีเรรรมได้ะะก ถ้าเป็นอื่นที่ไม่ใช่วอยก็คือทำแล้วไม่มีผลลับกลับมานะครับถ้าเป็นบูลเลียนก็คือคืนค,ค,ค่า true false กลับมานะครับมันก็ถามว่าสามารถเดินไปข้างหน้าได้ไหมนะครับถ้าได้ก็คืน true กลับมานะครับแต่ถ้าเกิดเราจับวอมแบตไว้ตรงขอบตรงนี้นะครับแล้วถามมันว่า can move ผลที่ได้จะเป็นเป็น false แบบนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะสั่งงานกับกับตัว uh, object ได้โดยตรงนะครับมีผลลัพธ์ดูได้นะครับ โอเคมีแอคลันนะครับลันนี่เราสามารถเร่งสปีดได้นะครับทำให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงก็ได้นะครับตรงนี้ก็ปรับอาตามความสนุกนะครับกดรีเซ็ตปั๊บทุกอย่างหายหมดนะครับก็เหมือนว่ารีเซ็ตสร้างเวิร์ลขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถเรียกเมทอดกับเวิร์ลได้ด้วยนะครับกดปุ่มขวาที่ช่องช่องที่เป็นเวิร์ลนะครับอย่างเช่นพ o p u l เล e นะครับเวิร์ลก็จะงอคอมานะครับกดรันออแบก็จะวิ่งวิ่งกินกินเร่งสปีดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือว่าจะสั่งแ a n d o ดอมลีก็ได้ใส่ลีฟเข้าไปนะครับใส่ลีฟเข้าไป100อันนะครับวอมแบ,บ็ก็กินกันรัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ไปถามวอมแบบได้ว่า,ากิน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 ใบไม้มากี่ใบแล้วนะครับโดยการกดขวาแบบนี้นะครับอ่ะนี้ก็เป็นการทํางานทั่วไปเกี่ยวกับใน Green Foot นะครับด้านด้านขวาเป็นรายการของ Class นะครับ สามารถสร้างคลาสใหม่ได้สามารถเข้าไปอินดิทได้โดยกด open editor นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันในคาวในทุดทิวทลศอ์ถัดไปที่เราจะได้เขียนโค้ดของบอมแบตก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไล่ๆลดูได้นะครับนะครับแล้วก็สามารถอินเทอร์แลกกับตัวอ็อบเจกต์เป็นตัวตัวได้นะครับอย่างเช่นเช่นลีฟนี้ไม่ทําอะไรไม่ได้เลยแอคก็ไม่ขยับอะไรนะครับประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเจอกันตอนถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ